สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมค่ะการทอดกฐินเป็นบุญแบบกาลทานที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะมีความแตกต่างจากการถวายทานอื่นๆตรงที่การถวายทานทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อพระบรมศาสดาทรงอนุญาตแต่กฐินทานเป็นทานที่ทรงมีพุทธานุญาตโดยตรงนับได้ว่าเกิดขึ้นจากพุทธประสงค์โดยแท้จริงค่ะดังนั้นในวันนี้ทางรายการจึงได้น้อมนำเอาปกิณกะธรรมของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเรื่องอานิสงส์กฐินตอนที่2ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาให้ติดตามรับชมกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เรามาฟังอานิสงส์กันเลยจ้านี่เนาะข้อที่5ได้ผลแห่งบุญที่ลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความปลื้มปิติใจแบบสุดๆนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งแกล้าอาจหาญแล้วก็ไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายทั้งปวงอีกทั้งเราเทวดาทั้งหลายต่างก็จะเฝ้านโมทนาบุญและคอยปกปักรักษาลูกๆทุกคนให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยและได้ผลแห่งบุญนี้ก็จะเป็นกระแก้คุ้มครองป้องกันคนภัยคนพาลและภัยอันตรายทั้งหลายไม่ให้กลับมากล้ำกรายหรือทำอันตรายต่อลูกๆทุกคนได้คือไม่ว่าเลิกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้เนี่ยจะเดินทางไปอยู่ณแห่งหนตำบลใดหรือจะไปอยู่ณมุมใดในโลกก็ตามลูกๆทุกคนก็จะมีบุญนี้คอยตามคุ้มครองปกปักรักษาเหมือนเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวชั้นเลิศมีบุญเหมือนบอดี้การ์ดนี่นะจ๊ะที่คอยปกป้องลูกๆทุกคนอยู่ตลอดเวลาเลยจะทำให้ลูกๆทุกคนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงหรือถ้าหากว่าถึงคราวที่วิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้เนี่ยได้ช่องตามมาส่งผลสมมติว่าวิบากกรรมเก่าเนี่ยนะจ๊ะจะทำให้โลกต้องประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆเช่นประสบกับภาวะน้ำท่วมหรือไฟไหม้ก็ตามเป็นต้นเดี๋ยวผลแห่งบุญดังกล่าวที่ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความเริ่มปีติใจนี้เนี่ยก็จะไปดลจิตดลใจคนมาคอยช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนจะไปดึงคนมาช่วยเหลือนะจ๊ะให้ลูกๆทุกคนอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์เดียวนี่เนาะถ้าหากเลิกนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้นี่นะได้มีโอกาสออกบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไม่ว่าโลกเมื่อบวชแล้วจะไปสถานที่ใดก็ตามจะตามป่าตามเขาหรือในถ้ำเป็นต้นด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวคือผลบุญที่ทอดกฐินด้วยความเริ่มปิติใจนี้นะจ๊ะก็จะเป็นกระแก้คุ้มครองปกป้องผองภัยต่างๆอีกทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะมาเฝ้าอนุโมทนาและคอยปกปักอารักขานี่พอดูเป็นบอดี้การ์ดสุดไฮโซนี่นะให้ครับลูกๆทุกคนที่ได้บวชที่กำลังเดินทุดงอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะได้ปลอดกังวลจากเรื่องราวต่างๆและสามารถที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังจนทำให้สามารถจะบรรลุธรรมได้โดยง่ายอีกด้วยจะเป็นประเภทปฏิบัติสะดวกแล้วก็ตัดสรุปทำได้เร็วนี่นะจ๊ะ
อานิสงส์ข้อที่6จะส่งผลทำให้มีโภคทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายพระบุญนี้จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของลูกทุกคนแล้วก็ไปดึงดูดบุญที่ลูกทุกคนเคยทำเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องตามมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะเช่นสมมุติว่าในหลายภพหลายชาติก่อนๆนู้นเลิกๆได้เคยทำบุญสร้างวัดเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันนี้ถ้าหากผลแห่งบุญจากการสร้างวัดที่ลูกๆได้เคยทำเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวก็เริ่มมีกำลังส่งผลอ่อนลงและยังไม่ได้ช่องที่จะตามมาส่งผลแต่ทันทีที่พบชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะเราได้ทำบุญทอดกฐินปุ๊บถือถุงทองมานี่เนาะบุญนี้ก็จะไปดึงดูดอบุญที่ลูกๆได้เคยสร้างวัดเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกันกับบุญทอดกฐินที่เพิ่งจะทำไปมาบุญสร้างวัดในอดีตชาติและบุญทอดกฐินที่เพิ่งทำไปได้มาประมวลรวมกันส่งผลก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันนี้โลกก็จะทำมาค้าขึ้นและก็มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียวนี้นะจ๊ะแต่สำหรับในกรณีของบางคนนี่นะจ๊ะแม้ในอดีตชาติไม่ค่อยได้สั่งสมอะไรมามากมายนักแต่ถ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกเหล่านั้นยอมตัดความตระหนี่ออกจากใจโดยการสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดกำลังความสามารถด้วยความปลื้มปิติแบบสุดฤทธิ์สุดเดชโดยผลหนึ่งบุญจากการทอดกฐินนี้ก็จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายลูกๆอย่างหนาแน่นเมื่อกำลังบุญหนาแน่นมากเข้ามากเข้าก็จะสามารถไปรื้อผังจนถาวรที่ติดตัวลูกข้ามเหล่านั้นข้ามภพความชาติออกไปได้นี่นะจ๊ะจะไปรื้อผังเหล่านั้นออกไปได้เมื่อผังแห่งความจนและผังความตระหนี่ที่ถูกรื้อออกไปแล้วผลแห่งบุญทอดกฐินที่ลูกๆได้ตั้งใจทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานแบบอัศจรรย์ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบันนี้เลยนะจ๊ะโดยไม่ต้องนั่งนอนหรือยืนรอถึงภพชาตินะนอกจากนั้นด้วยความที่ลูกในตรัสความตนีออกจากใจไปได้นี่เองก็จะกลายเป็นอุปนิสัยหรือเป็นผังติดตัวลูกข้ามภพข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ในภพชาติต่อไปลูกก็จะสามารถตรัสความตนีออกจากใจไปได้ง่ายยิ่งขึ้นไปกว่าในภพชาติปัจจุบันนี้อีกจนสามารถรื้อผังความตนีที่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายออกไปได้อย่างหมดจดเลยอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อผังแห่งความตระหนี่ถูกเรื่องไปได้อย่างหมดจดแล้วลูกก็จะไม่กลับมายากจนอีกโดยลูกก็จะมีแต่ทรัพย์สินและความร่ำรวยบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติรวยแบบชนิดที่เรียกว่าบินเกเป็นเศษสตางค์เลยทีเดียวนี่เนาะและลูกๆเรานั้นก็จะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นซึ่งก็จะทำให้ลูกกลายเป็นอภิอัครบรมมหาเศรษฐีหน้าคู่บุญพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาตินั่นเองอันที่สองข้อที่9ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกโดยเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาทุกคนจะแต่งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ได้ถวายพระไตรจีวรกฐินอันประณีต
แด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมจะส่งผลทำให้ลูกๆทุกคนมีผิวพรรณวรรณะที่เปล่งปลั่งผ่องใสและดูผุดผ่องเป็นยองใหญ่หรือถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะใช้ศัพท์คำว่าหน้าเด้งหรือผิวสว่างกระจ่างใสดูเรียบเนียนโดดเด่นโดนใจอย่างเป็นธรรมชาติเป็นต้นนี่เนาะและถ้าผลบุญจากการทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวรกฐินที่โลกทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆได้ช่องตามมาส่งผลอย่างหนาแน่นคือตามมาส่งผลอย่างหนาแน่นนี่แหละจ้ะก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันลูกๆทุกคนจะยิ่งดูอ่อนกว่าวัยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะผิวพรรณของลูกทุกคนจะดูสว่างกระจ่างใสไร้ไฝไร้ฝ้าแถมมีออร่าเปล่งประกายออกมาอีกทั้งกระนอกกระในและรอยฝ่าเท้าของน้องกาบนใบหน้านั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปรากฏให้เห็นเลยเวลาสั่งกระจกทีไรก็มีแต่ความชื่นตาชื่นใจดูหน้าเข้าใกล้และหน้าชนมองอย่างสุดๆเหมือนอย่างมหาวาสิกาวิสาขาแต่แม้มีอายุมากแล้วแต่เธอก็ยังสวยไม่สางและยังดูแลเหมือนสาวสาวเศร้าอยู่เสมอเลยเนาะและถ้าหากในภพชาติปัจจุบันนี้เนี่ยโลกนักเรียนนักบาลฝันในฝันวิญญามีปัญหาเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเช่นซิลฟ้าคระหูดกลากเลื้อนคุทราดเราบิสเกตเงินสเกตทองหรือผิวพรรณขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อกระดำกระด่างไม่เรียบเนียนรูขุมขนใหญ่ผิวพรรณหยาบกร้านดำยังไม่น่ามองเป็นต้นเราวิบากกรรมในภพชาติก่อนๆได้ติดตามมาส่งผลแต่ที่ผลแห่งบุญที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวรกฐินนั้นปราณีตนี้เนี่ยก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีเพราะผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปบันดาลให้ลูกๆทุกคนได้เจอหมอดีเจอยาดีที่สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวพรรณเหล่านั้นให้หายได้อย่างอัศจรรย์นี่เนาะเมื่อถึงคราวที่ลูกๆทุกคนจะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไปด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินแบบเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ได้ถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันประณีตนี้เองก็จะส่งผลทำให้ลูกๆทุกคนจะได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาชาวสวรรค์ที่มีผิวพรรณวรรณะที่เปล่งปลั่งสวยงามละเอียดประณีตอีกทั้งรัศมีกายก็จะเปล่งประกายออกมาระยิบระยับสว่างสวยเจิดจรัสและโดดเด่นกว่าเทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้ถวายผ้ากฐินอีกด้วยแม้เป็นชาวสวรรค์ด้วยกันก็ตามแต่ถ้าขาดบุญประเภทนี้นะจ๊ะก็จะมีรัศมีสู้ผู้มีบุญทอดกฐินนี้ไม่ได้แม้ในภพชาติต่อไปผลแห่งบุญที่ลูกๆทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันปราณีตนี้ก็จะติดตามตัวลูกๆทุกคนใหม่ซึ่งจะส่งผลนำให้ลูกๆทุกคนจะมีผิวพรรณวรรณะที่ละเอียดประณีตรูขุมขนละเอียดฝุ่นจับไม่ติดเลยผิวพรรณวรรณะจะเปล่งปลั่งสว่างกระจ่างใสหน้าเด้งดูดีมีสไตล์ไฮโซ
เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งจนมหาชนเกิดความสงสัยใคร่จะรู้ว่าไปทำบุญมาด้วยอะไรเนาะทำไมถึงได้ดูดีมีสไตล์ไฮโซเช่นนี้ก็จะทำให้มหาชนและผู้มีบุญที่พบเห็นเกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อยากที่จะสวยอยากที่จะหล่อในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเหมือนอย่างที่ลูกๆทุกคนได้ทำเช่นนั้นเลยนี่นะจ๊ะอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างแล้วก็อยากจะทำบุญอย่างนี้ถึงตอนนี้ทุกคนก็สามารถบอกเขาได้เลยว่าที่ดูดีมีสไตล์ไฮโซนี้เพราะทำบุญกฐินนี้นะจ๊ะอานิสงส์ข้อที่10ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยตัวเองแล้วก็ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังเช่นจัดรถบัสชวนคนมาร่วมงานทอดกฐินเป็นต้นด้วยผลแห่งบุญนี้เองบุญนี้ชวนคนทำความดีนี่นะจ๊ะจะส่งผลทำให้ลูกๆทุกคนจะเป็นผู้ที่มีฟันงามเหงือกงามปากสวยและมีกลิ่นปากที่หอมหวนนุ่มนวลและสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่นะจ๊ะจึงทำให้มหาชนทั้งหลายอยากที่จะเข้าใกล้อยากที่จะฟังทุกถ้อยคำทุกถ้อยคำตัวลูกด้วยความสนอกสนใจด้วยความเต็มใจด้วยความปลื้มปิติใจที่จะฟังและอยากจะให้ลูกเนี่ยพูดแล้วพูดอีกอย่างไม่รู้เบื่อเลยและเมื่อมหาชนทั้งหลายมีใจที่จดจ่อทุกๆถ้อยคำของลูกๆเช่นนี้แล้วก็จะเป็นผลทำให้พวกเขาสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ลูกต้องการจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้มหาชนทั้งหลายก็จะพากันโจทย์จันถึงเรื่องความมหัศจรรย์และความพิเศษของกลิ่นกายกลิ่นปากกันหอมหวนลูกๆทุกคนกันไปทั่วทั้งเมืองทั่วทั้งโลกแล้วพวกเขาก็จะเกิด question mark หรือความสงสัยที่อยากที่จะรู้ว่าว้ายทำไมลูกๆทุกคนถึงมีกลิ่นปากที่หอมหวนนุ่มนวลและสดชื่นอย่างนี้นี่นะเมื่อมหาชนทั้งหลายได้ทราบว่ากลิ่นปากกันหอมหวนกับลูกทุกๆคนนี้เกิดจากผลแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจพูดจาเชิญชวนชักชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายให้มาทำบุญด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความปรารถนาดีอยากที่จะให้มหาชนผู้มีบุญทั้งหลายได้มาทำบุญทอดกฐินซึ่งเป็นมหากาลทานที่ปีหนึ่งไม่เพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อมหาชนทั้งหลายได้ทราบเช่นนั้นพวกเขาก็จะเกิดความอเลิร์ตเบิกบานแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อยากที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญเหมือนอย่างลูกๆทุกคนเพราะที่พวกเขาก็จะได้กลิ่นกายและกลิ่นปากกันหอมหวนเหมือนอย่างลูกๆทุกคนนั่นเองไปใจเหมือนกับเป็นไอดอลของทุกๆคนนะจ๊ะเมื่อมหาชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้ออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนท่านผู้อื่นมาทำบุญมากๆเท่าไหร่ตัวโลกในฐานะเป็นต้นบุญตามทันไหมจ๊ะหรือเป็นพรีเซนเตอร์บุญให้กับมหาชนเหล่านั้นก็จะมีส่วนในบุญทุกบุญกับพวกเขาเหล่านั้นตามไปด้วยบุคคลใดที่ได้ทำบุญกฐินนอกจากทำให้ใจเป็นสุขปลื้มปิติใจอยู่ในบุญแล้วอานิสงส์ของกฐินยังสามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าทั้งหนักทั้งเบาทั้งเจตนาและไม่เจตนาในแต่ละคนที่ได้ทำผิดพลาดไว้ในอดีตให้เบาบางเจือจางลงไปได้อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการได้ที่ dmcguide@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ